ละครเรื่องล่ารักสุดขอบฟ้าเพิ่งจะลงจอฉายทางช่อง7ไปได้เพียง2ตอนนางเอกสาวมินพิชยาวัฒนาบนตีก็ถูกถามถึงเรื่องฉากเลิฟซีนกับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์คณารสเสร็จแล้วว่าจะมีให้แฟนๆได้เห็นอีกหรือเปล่าหลังก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยเข้าฉากหวานๆโชว์ฉากจูบไม่ยั้งให้แฟนคลับได้จิกหมอนกันมาแล้วในละครเรื่องปิ่นอนงค์ค่ะโดยเธอบอกว่ามีให้ดูอยู่บ้างซึ่งก่อนรับเล่นละครทางผู้จัดก็ได้แจ้งมาแล้วส่วนเรื่องที่นักธุรกิจหนุ่มการเจรเกียรติวัฒนาที่อยู่ในฐานะเพื่อนคนสนิทจะมีอาการหึงหวงหรือเปล่ามินพิชยาบอกว่าตอนนี้ไม่มีสิทธิ์เพราะยังไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะมีจูบปากเลยแบบกินน้ำนมอะไรอย่างเงี้ยคะมีบ้างมีบ้างจริงๆเป็นข้อตกลงกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าคุยกับพี่ลลิตาผมเขียนบทอะไรเงี้ยพี่ลลิตาบอกว่าจะเล่นไหมถ้าไม่เล่นเลิฟซีนจะได้ไม่ต้องเขียนเพราะว่าจะไม่มีมุมหลอกยังไม่มีสิทธิ์ถึงนะใช่ก็แบบแซวๆมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ทำงานค่ะแต่เราก็บอกเขาไว้ก่อนแล้วใช่ไหมเขาว่ามันน่าจะมีสามปีนี้ไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกอะไรเลยเรื่องการทำงานก็คือเป็นเรื่องการทำงานใช่เราก็แยกค่อนข้างแยกเรื่องงานแล้วก็พยายามทำให้ออกมาเป็นโปรเฟสชั่นอลมากที่สุดนะคะแล้วก็มันก็คือการแซงความรับผิดชอบต่องานตัวเองด้วยที่เราจะสัมภาษณ์กับการแต่ว่าเราไม่สัมภาษณ์อ๋อไม่ใช่วันนั้นเป็นวันที่ภาพยนตร์มินออกอากาศวันแรกค่ะเข้าลงวันแรกแล้วก็อย่างที่บอกว่ามินแวะมาแซงความดีกับพี่ก้องค่ะแล้วมินก็มีโอกาสได้คุยแค่นั้นแล้วมินก็ไปเลยยังไม่พบเจอกันเลยค่ะจริงๆคนก็เลยมองว่าเราตั้งใจจะชิ่งไม่ให้สัมภาษณ์ไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่เกี่ยวใช่ค่ะถ้ามินตั้งใจไม่น่ามินคงไม่ไปงานหรอกค่ะเพราะมินรู้อยู่แล้วว่าต้องเจอซึ่งหลังจากนี้หากถูกจับคู่ให้ถ่ายรูปด้วยกันกับการเจรเกียรติวัฒนามีนพิชยาเผยว่าไม่มีปัญหาเพราะบริสุทธิ์ใจในการกระทำส่วนตัวที่ยังไม่เปิดเผยระบุสถานะให้ชัดเจนก็ไม่ได้กลัวว่าเรตติ้งนางเอกจะตกเพียงแต่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงคุยกันไปเรื่อยๆไม่ได้เรียบร้อย